ธิไปด้วยฟังธรรมไปด้วยนะเจริญสุขญาติโยมกุฏิมาทุกสิ้นฟังธรรม ปฏิบัติธรรมทุกท่านโอกาสต่อไปโอกาสมาทำจิตทำใจพร้อมด้วยกายสงบวาจาสงบใจสงบทำจิตให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นบุญเกิดจนที่กายสำรวมกายกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกราบพระไหว้พระทำจิตทำใจถวายสังฆทานมีทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะนั้นพยายามเรารวบรวมความรู้สึกเก็บไว้ที่ใจของเราคิดดีนึกถึงคุณงามความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นแล้วเมื่อมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายสงบวาจาสงบใจสงบมีสติระลึกรู้มากขึ้นมากขึ้น สัมปชัญญะก็พร้อมทั่วร่างกายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเราก็รู้ตัวรู้คิดอะไรอดีตอนาคตก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้ยาวละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกรู้สภาวะความเป็นจริงว่าลมเข้าไม่ออกก็ตายสิ้นใช่ไหมลมออกลมเข้าเนี่ยความตายทุกลมหายใจเขาออกก็ดูสภาวะความเป็นจริงว่าหายใจเขาออกเนี่ยมันจริงไหมนะ พิจารณาก็เรียกว่าพิจารณาปัจจุบันคนปัจจุบันคนอดีตผ่านแล้วก็ผ่านไปอนาคตมันฝันนะจะไปคิดทำไมยังมาไม่ถึงก็ให้เข้าใจปัจจุบันบ้างว่าเราทำอะไรอยู่กายนั่งท่าใดลักษณะใดวาจาเราพูดคุยไหมสงบไหมแล้วใจล่ะใจยังคิดไปโน่นไปนี่อิจฉาริษยาพยาบาทคาดอันนั้นหน้าที่ของเราหมดไปแล้ว หน้าที่ของเราอดีตหมดไปแล้วจะเป็นงานการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆศึกษาเราเรียนเป็นมันจบอดีตหมดไปแล้วชั่วขณะตอนนี้เรามาพิจารณาปัจจุบันว่าหัวชิดเราเนี่ยสร้างความดีเนี่ยเราเสียสละความสุขบ้างอดทนเอากันไว้ความสุขที่กายก็มีความสุขใช่ไหมเราได้มาอยู่สถานที่นี้แล้วก็มันมีความสุขเท่ากับอย่างที่เราคิดอยู่ที่บ้านก็เลยก็มาออกจากบ้านจากเรือนมาสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีกุศลจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดคือคนปัจจุบันขณะนี้ว่าเราอดทนเพียงพอไหมเราได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังธรรมปฏิบัติทำกายขันติบารมีสร้างขันติบารมีความอดทนที่กายปวดเมื่อยก็พิจารณาที่กายแล้วมาทำความรู้สึกที่ใจเราใจดีใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะเราไม่อ่อนแอร่างกายอ่อนแอใจอ่อนแอก็ มันก็จบการสร้างความดีไม่มีพลังบุญกุศลเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราด้วยพนันพยายามอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นที่ใจบางทีไม่พอใจบ้างมีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตที่ใจเนี่ยอันนั้นก็อดกั้นไว้อดกั้นไว้เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วอดทนอดกั้นตั้งสัจจะความจริงใจเราได้มาแล้วก็พยายามศึกษาดูตั้งสัจจะทำไมรอบๆข้างเราอายุมากเราก็ทำได้อายุน้อยเราก็ทำได้ให้เราร่างกายดีขังแรงดีอายุไม่มากทำไมเราทำไม่ได้ต้องถามตัวเองพิจารณาตัวเองว่าครบการ32เหมือนกันมีขันเหมือนกันเลยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอาศัยธาตุสี่ดินลมไปเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันเลยจะรวยจะจนก็เหมือนกันเราต้องพยายามพิจารณาติตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่กายที่ใจของเราว่าเราเนี่ยทำได้ไหมก็บอกแล้วมองข้างๆ
เราทำไมทำได้เราทำไมทำไม่ได้ทำไมเราอ่อนแอแล้วเกินทำไมเขาเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการสร้างความดีถ้าเราอ่อนแอปุ๊บก็ความแพ้ก็เกิดขึ้นความชนะก็จะไม่ตามมาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชนะเราต้องชนะต้องมีสติปัญญามีสติระลึกรู้มีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความสงบเยือกเย็น ใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นจากความเร่าร้อนก็เย็นสบายเกิดท่านนี้มีปัญญาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันดีไหมไม่ดีเราก็พิจารณาว่าอันนั้นมันทุกข์อ๋อนี้สุขเราก็พิจารณาก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นมันก็อยู่ได้ชั่วขณะพิจารณาอ๋อมันก็ต้องดับไปเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขมันก็สุขก็มันแทนที่ก็สุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็ไม่ใช่หลังยั่งยืนเหมือนกับให้พิจารณาขันห์ห้ามันจริงไหมพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปเนี่ยใช่ไหมสวยไม่สวยดีไม่ดีอยู่ด้วยชั่วขณะเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องพิจารณารู้เท่าทันถ้าเราพิจารณาไม่เท่าทันก็เราก็ติดทําไมหน้าตาเราทําไมต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทําไมไม่อยู่อย่างนี้นั่นแสดงว่าเราสติปัญญาไม่เกิดไม่มีการพิจารณาไม่มีสติเลิกรู้เลิกได้ ว่าเราทำอะไรอยู่ทำปัญญารูปพร้อมตัวร่างกายแต่งชุดสีอะไรแล้วก็พิจารณาใช้วิปัสสนาพิจารณาความเกิดเกิดเป็นทุกข์ไหมพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยแล้วก็พิจารณาไปมันก็พิจารณาไปเวลาก็ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นโอ้มันอยู่กับเราไม่ถึง100 ปีดูมองปู่ย่าตายายมองข้างๆจากผมดังก็ผมขาวในสุดอันนี้มันก็เป็นสัจธรรม แล้วก็มองมาหาตัวเองเราก็เหมือนกันหน้าตาต้องเน่าต้องเปื่อยเหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครจะอยู่จะหลังยั่งยืนไปร100 ปีหลายร้อยปีและจะอยู่นานอยู่ทนที่ก็เราความดีเท่านั้นความดีมันอยู่กับเราเป็นอริยทรัพย์มีศีลสมาธิปัญญาตักบาตรทำบุญนี่เป็นอริยทรัพย์เพราะว่าอริยทรัพย์เนี่ยเป็นนามมันทำจับไม่ได้เราจับไม่ได้ไม่เหมือนวัตถุสิ่งของเหมือนทาน แล้วก็ปัญญาเจนาสนะนี่เป็นวัตถุเราจับได้แต่นามธรรมความรู้สึกจิตใจจับไม่ได้เป็นนามธรรมแต่ว่าเราจับในความรู้สึกเป็นนามธรรมความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ที่ใจเราก็เราจับได้โอ้เหมือนตอนนี้เราหลับตาก็มีความสุขลืมตาก็มีสติจะลืมตาหลับตาก็พิจารณาก็มีความสุขเย็นสบายอยู่ที่ใจเป็นนามธรรมหลับตาความรู้สึก ลืมตาก็ในใจมีความรู้สึกว่าเย็นสบายจากเล่าร้อนมาสร้างสถานเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามาสร้างคุณงามความดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเนี่ยมันผิดกับที่คนอดีตมันเล่าร้อนมาพิจารณาคนปัจจุบันแล้วมีชีวิตที่มีความสุขเริ่มขึ้นความสุขความสงบความเย็นสบายเกิดขึ้นที่ใจของเรา จะลืมตาก็มีความสุขยิ้มดีอกดีใจเหมือนปีติหลับตาก็ศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกตามรู้ตามแมนที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกมีอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกอดีตอนาคตก็ค่อยหายไปเลยจะพุทโธ พุทโธพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกมีสติมากขึ้นตามรู้มากขึ้นมากขึ้นจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นสติระลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกทําไปทําไปสักพักหนึ่งจิตหยาบมีสติมากขึ้นเริ่มละเอียดมากขึ้นมันก็พุทโธหายไปหายไปไหนอยู่ที่ใจเราใจดีใจเฉยใจสุขใจเย็นสบายปรากฏ ความสุขกับที่ใจของเราพักหนึ่งแล้วก็ทําใหม่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกก็ยังไม่สงบอีกมีอดีตอนาคตมาปรากฏอีกก็รู้เท่าทันรู้ออกก็ภาวนาพุทโธไปยังไม่สงบอีกก็ละพุทโธมาพิจารณาปัญจกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้หรือว่าเราเคยมาบวชบ้าง หรือเพิ่งมาใหม่ก็พิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ
แล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกศาพิจารณาโลมนิโรมย้อนไปมังทองให้ทําให้เราจิตสงบเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนี่ยไม่สงบอีกก็พิจารณาเกศาผมรู้สึกสั่งเราเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดําเส้นขาวทำไมต้องความก็มีกลิ่นเลื่อยไปโลมาขนโลมาขนขนตามร่างกายเนี่ยนาขาเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยนั้นตาฟันฟันทำไมแปรงฟันก็มีกลิ่นตาโจหนังก็เหมือนกัน พิจารณาผมขนเล็บฟันนั่นกรรมฐาน40ย่อเหรอห้าคือปัญจกรรมฐานห้าทำให้เราจิตใจจะไปรับไปวางจากอดีตอนาคตได้ชั่วขณะเหลือแต่ความดีอยู่ที่ใจเราไปรับไปวางก็นั้นพยายามทําไปเรื่อยๆอดทนกันไว้แล้ววันนี้ก็มีนักศึกษามาเคยมาอาจารย์ก็พามา นานแล้วนี่ก็คงติดธุระนะมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพมาร่วมด้วย เพราะฉะนั้นการบวชการปฏิบัติสมาธิไม่มีวัยธรรมะนี่ไม่มีวัยธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะการปฏิบัติเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เหมือนการศึกษาเนี่ยมีไหมมีวัยไหมอายุ70-80ก็ยังไปโรงเรียนได้ยังเรียนกันเลยเนี่ยก็มีเยอะไปใช่ไหม นั่นแหละเหมือนธรรมะเนี่ยเข้าได้หมดธรรมะเข้าได้หมดจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ศาสนาไหนถ้าเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธเจ้าได้หมดเลยนะพุทธเจ้าบอกอานนท์ธรรมะพระองค์ธรรมะที่เย็นสบายธรรมะไม่เล่าร้อนถ้าคนหนึ่งคนใดได้สัมผัสแล้วก็จากร้อนมาก็เย็นธรรมะเข้าธรรมะองค์ไม่มีธรรมะองค์บอกไม่มีศาสนาไหน เท่ากับพุทธเจ้าธรรมะเข้าได้หมดธรรมะพุทธเจ้าศาสนาไหนก็ได้แต่ถ้ามีศีล5เข้าใจศีล5โลเวนัสัญญาไม่ใช่ปานาทินากาเมมุสาสุราศีล5เนี่ยถ้ารักษาศีล5หมดทุกข้ออันนั้นคือศาสนาพุทธเหมือนหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยแล้วแบบสร้างบำเพ็ญบุญ กุศลก็เหมือนกับเนี่ยเราที่มาปฏิบัติเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาคือแต่กุศลมีศีล5หมดอย่างคิดหัวใจจะทําบาปไหมก็มีเมตตาลองคุยกับคนที่มีศีล5ชั่วชีวิตดิจะไม่นินทาจะไม่ตบยุงไม่ลักขโมยไม่ดื่มเหล้าเมายาให้มีสัจจวาจาเนี่ยไม่สัจจะตลอดจะไม่พูดเท็จจะไม่ใช้อะไรดื่มเหล้าเมายาชีวิตนี้ลองคิดสินี่เนี่ยคือเหมือนบัณฑิตเนี่ยผู้เจริญ ไปอยู่ในกายด้วยวาจาด้วยใจเราไปรู้ของพุทธะพุทธะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ทําให้เจริญก้าวหน้าตลอดไปชีวิตนี้ก็จะไม่แบบเกิดขึ้นในกายวาจาใจนี่คือตรงนี้ว่าใจผู้ศาสนาแต่ใครบอกนี่เนี่ยฉันศาสนา100%จริงอยู่ศาสนา100%ขออภัยเชื่อ100%เกิดในผู้ศาสนาแต่หัวใจน่ะ ประกอบในพุทธศาสนาไหมหัวใจยังมีอิจฉาริษยาไหมเอาอาฆาตพยาบาลอาฆาตจริงดีจริงเด่นกันไหมถามใจตัวเองเป็นการบ้านแต่ถ้าเรายังมีอิจฉาริษยาพยาบาลอาฆาตยังมีปานาทินากามีมุสาตุลานี่แตะหน่อยแตะนิดแตะหน่อยบาปก็แตะหน่อยหนึ่งเอาฆ่าสัตว์อาทินาก็นิดหนึ่งไม่ต้องเอาใครหรอกเอาของพ่อแม่นี่เนี่ยญาติพี่น้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งทำไมนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะ เอามูสาเอาใหม่ๆก็โกหกเป็นก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งพอเป็นก็ใส่ยาเอานิดหนึ่งสุราก็นิดหนึ่งเข้าสังคมไม่ดื่มเหล้าแต่เบียร์ถ้าเบียร์เนี่ยเบียร์แล้วเมาไหมดื่มหลายๆขวดเมาไหมขออภัยมันเมาไหมเขามาของหมักดองนี่มันก็เมาทั้งนั้นเลยใช่ไหมบางทีเรานั่งวงเล่าเนี่ยเจอบุหรี่บางแล้วมันยังไม่ทันจะนั้นเราเมาไปแล้วเมาบุหรี่เมาฟันบุหรี่เมาอารมณ์แล้ว เมาอารมณ์แล้วเมาฟันอารมณ์แล้วเมาอารมณ์คุยกันเมาไปแล้วโอ้ถ้าดื่มเหล้าสักนิดจะเมาไปแค่ไหนเนี่ยฮะเมาตั้งแต่เริ่มนั่งแล้วฮะเมามะเร็งเมาอารมณ์ตัวเองอะก็บอกว่ามะเร็งเนี่ยอารมณ์ใช่ไหมถ้าใครเราใครมีมะเร็งอันไหนอารมณ์มากก็คุยไม่รู้เรื่องนะมีอิจฉาริษยาพยาบาลอาฆาตไม่มีสัจจวาจานั่นแหละดื่มเหล้ามันนั่นน่ะมะเร็งอารมณ์ มะเร็งในอารมณ์เสร็จแล้วก็คราวนี้ก็เป็นมะเร็งโน่นเนี่ยในหัวใจเป็นหนองเลยกัดหนองในหัวใจแล้วก็นี้ก็ตายลูกเดียวก็เรียกตายพลจง
คนที่เป็นมะเร็งในอารมณ์เนี่ยตายพันตรงตายทีนิดตายทุกวันตายทุกนาทีก็ว่าแหละตายไปเรื่อยๆเพราะไม่ทำชีวิตนี่มีความรู้สึกที่สร้างสรรค์สังคมธรรมะบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นยังมาบวชเยอะแต่ยายก็มาลงป้า ก็มีแต่วัยรุ่นมาเยอะเนี่ยปวดทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเข้ามาเข้าสังคมเรียนนี้ถ้าบางครั้งเนี่ยไปนั่งตรงไหนเนี่ยเราไม่เคยปฏิบัติสังคมธรรมะเลยเนี่ยไม่เคยเรียนรู้พุทโธเนี่ยคุยเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยคุยไม่รู้เขาฟังไม่รู้เรื่องเราคุยก็ไม่รู้เรื่องด้วยคุยก็ขัดกันเลยเขาคุยธรรมะแหมรู้สึกว่าแหมเขาคุยก็สนุกสนานนี่เราไม่รู้เรื่องเลยเราคุยไม่รู้เรื่องเราขัดเขาก็คุยอะไรในหลวงป้า เราวัยรุ่นมาคุยแล้วอะไรอายุไม่มากไม่ทันสมัยเรามาคุยธรรมะใช่ไหมเราการเป็นขัดเขาเลยไม่ขัดใจตัวเองไปขัดคนอื่นนี่ก็มีเรื่องมีราวเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้าให้ติดตัวเองว่าตัวเองให้ขัดใจตัวเองไม่ได้ขัดใจคนอื่นลองดูก็ได้ปฏิบัติมันจะมีความชุ่มฉ่ำในหัวใจมันจะมีสติสัมปชัญญะรู้ตลอดเวลาถ้าหากว่าจะเป็นนักบวชหรือถังโลกก็ดีจะทําอะไรก็แล้วแต่จะพูดคุยทํางาน รู้หน้าที่ของตัวเองว่าเรียนหนังสือก็เรียนให้หลีให้สุดคือหน้าที่เราต้องเรียนต้องให้เกียรติตัวเองให้เกียรติสถาบันให้เกียรติครูบาอาจารย์แม้แต่การเครื่องแต่งตัวเราก็ต้องให้เกียรติใช่ไหมคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจชีวิตเองนี่ไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติสถาบันไม่เกียรติครูบาอาจารย์ไม่ให้เกียรติพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณของชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วเราจะเจริญไหม เราจะกลายเป็นบัณฑิตได้ไหมอันที่นั่งอยู่เนี่ยขออภัยเนี่ยไม่ได้ว่ากันเนี่ยคนที่รู้จักศักดิ์ศรีตัวเองให้เกียรติตัวเองให้เกียรติสถาบันให้เกียรติครูบาอาจารย์ให้เกียรติการเรียนหนังสือแม้แต่หนังสือเราต้องให้เกียรติใช่ไหมเคยเห็นไหมบางคนนี่เขาก็ไม่เหยียบอันนี้จบแล้วเนี่ยโหเหยียบเฉยหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรเนี่ยฉันจบแล้วนั่นเนี่ยแสดงเกียรติของคุณหมดไปแล้วถ้าคนผู้รู้หรือบัณฑิตก็เห็นโอ้เราจบมาด้วย ด้วยอาจารย์ตรงนี้นะอาจารย์เนี่ยคือหนังสือเนี่ยมันไม่ในบางทีเนี่ยที่นี่ขออภัยนะเพราะข่าวเนี่ยข้ามหนังสือข้ามพุทธเจ้าบางทีเอามือเหยียบมืออะไรนั่งคิดสิตอนนี้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยมีรูปพุทธเจ้าด้วยรูปหนังสือเนี่ยไม่ธรรมะคุณธรรมดาธรรมะจากโลกุตระอาสวะไม่มีกิเลสและคือพุทธเจ้าแล้วทำไมเป็นรูปผู้ตื่นพระเบิกบานเนี่ยตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคิดสิ ไม่คนสามัญธรรมดาด้วยคนวิเศษโดยคนที่สุดของหนึ่งเดียวในโลกคิดสิและสามารถที่จะทำนายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโลกเนี่ยปลายศาสนาคือ2500คือศาสนากึ่งพุทธกาลคือจบแค่นั้นศาสนาของพุทธเจ้าไอ้นี่ศาสนาของพรหมของพราหมณ์ที่ขอไว้รัตนาไว้ก็มาอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันปลายศาสนาเหมือนเห็นไหมเราปลูกแตงเราไม่รู้จักแตงก็ไปโน่นแหละรังสิตนั่นแหละรังสิตเนี่ยที่แตงที่เนี่ยมาชาวก็แตงโมใครชอบก็ตักนั้นเราไม่ได้ตักหรอกไม่ชอบเราชอบเราก็ตักนั้นไปทำไมนั่นแหละปลูกที่แรกเป็นไงพันมันดีไอ้พันเดียวก็เนี่ยโอ้โหใส่ปุ๋ยแต่ลูกมันใหญ่โอ้โหเห็นปุ๊บนี่แหมอยากจะอุ้มอยากจะพาอยากจะทานใช่ไหม แต่นานไปนานไปเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันแตงไปเถาเป็นไงลูกกระปองกระแปงมีเพียมีอะไรก็ต้องทั้งที่รักษาอย่างดีคงคิดเสียนั่นแหละเมื่อ2500กว่าปีที่พระองค์ก็เหมือนก็แตงที่น่าจับน่าลูบน่าไหลมันสวยงามโหถ่ายแล้วโอชะแล้วเกินเนี่ยมันเลิศรสเนี่ยเพราะต้นตระกูลต้นตำรับเลยตรงนั้นเลยนะที่แรกเลยเนี่ย ใช่ไหมมันหอมหวานไหมมันดีไหมแล้วมาตอนนี้เป็นไงในศาสนามันปลายศาสนาแล้วแตงมันก็ยังใช่ไหมพามาก็แหมมันไม่แดงต้อง100%เลยลูกก็ไม่สวยด้วยเห็นก็ไม่อยากจะแตะต้องใช่ไหมเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ทำลายหมดแล้วทำลายหมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่พระเจ้าบอกอานนท์ตราบใดยังมีธรรมะพุทธเจ้า ยังมีศีลมีธรรมนั่นคือพระอรหันต์ยังมีอยู่ศาสนาพุทธเจ้ายังมีอยู่แต่ถ้าหากว่าศีลธรรมหมดไปนะยังศีลห้าหมดไป
427ที่พระบวชหมดไปก็ฝากก็ได้พิสุอ่ะพิสุอ่ะนะพิสุพิจุนีอุบาสกอุบาสิกาแล้วบริษัทสี่อ่ะเนี่ยพิสุนีหมดไปแล้วฝากศาสนาไว้ด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่ถ้าว่าเราขาดอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้เหมือนพระขอไปเนี่ยไปบิณฑบาตเราจะต้องไปบิณฑบาตใครไม่มีเขาใส่บาตรผู้หญิงผู้ชายคงหาข้าวให้เนี่ย เราก็ต้องพึ่งผ่าอาศัยกันก็พระก็โยมพึ่งอาศัยกันอย่างฝากไว้ถ้าอุบาสกอุบาสิกาหมดก็หมดนะพิสุหมดก็หมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูบาอาจารย์ถึงได้มีทั้งทีวีทั้งวิทยุแล้วก็จัดสถานที่ให้ร่มรื่นผู้นำใครเล่าร้อนมาก็ต้องการก็บอกกันอยู่ข้างนอกมาอีกโลกโลกที่วุ่นวายมันโลกีเนี่ยโลกที่วุ่นวายโลกที่ไม่หยุดนิ่ง โลกไปตามตัวตายเสียงสีเสียงสีเนี่ยแสงกันเนี่ยแสงเสียงรูปเสียงกินรสพุทธะเนี่ยสีสวยก็ไปใช่ไหมไปนั่นแหละมันตามตัวตายของสีหลายสีนั่นแหละหลายสีที่เรานุ่งก็ไปตามหลายสีนะหลายสีก็ไปโลกที่มันหยุดยั้งวุ่นวายไหมได้มาสู่โลกโลกุตระโลกที่ไม่วุ่นวายโลกไม่อยากดีอยากเด่นอยากนะ ร้อยล้านพันล้านไม่เอาแล้วโลกที่สงบนิ่งโลกที่ป่าตัวจากสิ่งที่วุ่นวายนี่คือโลกุตระเนี่ยที่เรามาสงบกายสงบใจจะมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมาสู่อีกโลกหนึ่งก็บอกเขาบอกเขาสู่เข้าสู่ประตูวัดเนี่ยเข้าเห็นต้นไม้ต้นไรเห็นในที่วัดนี่แล้วไม่พูดคุยกันต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีการทําบุญตักบาตรเรื่องสถานที่ ผู้บาลจัดไปรัศบายใจมาแล้วไม่อยากกลับบ้านนะแต่จําเป็นต้องกลับมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นสบายดีบางคนก็มาที่ไหนมาแล้วก็เอาร่างกายเป็นประโยชน์นะมาไม่ใช่ว่ามารอสวยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็ขัดทุนที่เรามาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันดื่มด่ำกับธรรมชาติด้วย แล้วก็มาได้ในสิ่งที่บุญกุศลปรากฏที่กายที่วาจาที่ใจด้วยก่อนจะสวดมนต์ไหว้พระก็ปัดกวาดก่อนปัดกวาดก็ถามว่าที่นี่มีอะไรบ้างก็ถามเรื่องกิจวัตรใช่ไหมอ้าวปัดกวาดเสร็จแล้วเสร็จก็มีอุปถัมภ์ทางการทานที่โบสถ์แก้วที่ครูบาอาจารย์จัดมาเข้าไปข้างในนั้นเหมือนกันข้างนอกในโลกร้อนใช่ไหมมองหน้า เหมือนไม่ค่อยยิ้มกันแต่เข้าไปในโบสถ์ปุ๊บโบสถ์แก้วปุ๊บเนี่ยโอ้วิจิตรพิสดารหลวงพ่อโตสง่างามที่ครูบาอาจารย์จัดไว้แล้วก็มีอติธาตุพระบรมศิลป์ก็ตาดูแล้วก็ทุกคนนี่ไม่ใช่มานั่งคุยกันนั่งสงบนั่งสมาธิเอาพระก็ให้พรถวายทั้งทานเหมือนพรสวรรค์นึกคิดดิบางคนที่เข้าไปนี่ก็ไม่อยากออกในโบสถ์นะเข้าไปก็เย็นสบายพอนั้นก็พอเข้าไปปุ๊บ ได้เห็นครูบาอาจารย์จัดไว้นี่มันเกิดศรัทธาคนเราต้องเกิดศรัทธากันไม่ใช่เกิดศรัทธาก่อนศรัทธาโอ้ขอถวายสังฆทานพระให้พรมันพรสวรรค์ให้พรแล้วทุกคนนี่มาที่สงบหมดไม่มีใครนอนแต่อยากนอนไม่นอนนอกอยากคุยคุยข้างนอกนี่คือเป็นระเบียบอยู่แล้วระเบียบการที่ปฏิบัติอยู่แล้วโอ้ศรัทธาโอ้เมื่อกี้ผ่านมามีสังฆทานมีดอกไม้ที่เขาต้อนรับก็ยิ้มย้อนแจ่มใสมีตรงนี้ก็ไปซื้อมา ใช่ไหมมีเงินข้างนอกเตรียมมากกว่านี้จะสามขอไปโอ้ไปห้างร้อยสองร้อยจะพอไหมอย่างน้อยก็พันสองพันเลยไม่มีเลยก็ห้าร้อยรีบไปรีบกลับมาพอไปปุ๊บมันต้องซื้ออะไรหรอกซื้อนมนมรองน้ำแค่ซื้อผอรีบกลับพอเงินไม่พอใช่ไหมนะฮะไอ้เงินตั้งสองสามสี่พันก็เย็นสบายแหมเดินยังเท่าแก่เลยตีมีหลายเงินเยอะก็เดินแบบนะเดินแบบ คนมีเงินเดินแบบใจเย็นๆจะซื้ออะไรก็ได้คนเอาเงินไปน้อยก็เดินแบบคนเลื่อนลอยอ่ะโอ้สับน้อยแม่รีบไปรีบกลับใช่ไหมไปเจอเพื่อนหลายคนเนี่ยโอ้ตาละงานเนี้ยอ่ะบอกเงินแม่เงินไม่ได้กดออกไปกดที่แม่เงินพอดีบัตรไม่ได้มาออกบ่าไปโน่นเลยใช่ไหมมุสาบเลยใช่ไหมหาทางออกเลยทางโลกมันโหยังเลื่อนไหลไปได้เพราะไม่มีสัจจะนั่นแหละเขาว่า ไม่มีตาจานในหมู่โจรเนี่ยเห็นไหมโจรเนี่ยขอไปโจรเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งให้
โอ้โหบังเอิญทองมาตาโตเดี๋ยวฆ่ากันเลยนี่ก็บอกสัจจะไม่หมู่โจรใช่ไหมตกลงเนี่ยตกลงให้มาให้ร่วมกันพอได้ของมุบหัวหน้าตัดสินใจเลยฆ่าเอาคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเอาสัจจะมีอยู่ในหมู่โจรโลภมาเนี่ยก็บอกแล้วโลภไม่มีผู้หญิงชายแล้วคําว่าโลภไม่มีวงเล็บนะความดีไม่มีวงเล็บเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเพราะ เราไม่สร้างความดีเราห้ามความดีก็ห้ามไม่ได้ห้ามกายจะห้ามใจไม่ได้บอกงั้นนั่งในโบสถ์เนี่ยไม่ต้องนึกถึงอะไรนะเรานึกถึงคนเดียวเราจะได้บุญคนเดียวครับแต่ในใจนี่ฉันคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงผู้โทผู้โทไหมนะข้างนอกใครมองข้างนอกออกมองใจออกไหมรู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาชีวิต ไอ้ที่เก่าๆทิ้งไปซะมันก็ต้องมาพุทธกาลเนี่ยอย่างองค์กุลิมานเนี่ยเคยอ่านประวัติมาองค์กุลิมานฆ่าคนมันพอร้อยพวงมาลัยเป็นพันเนี่ย เป็นพันเนี่ยพระองค์ก็เลยต้องไปสกัดองค์กุลิมานคนสุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายก็พอดีตื่นมาตอนเช้าพระองค์ก็เข้าข่ายอ๋อมารดาได้ข่าวว่าลูกจนห้าร้อยเนี่ย ไงก็ลูกอ่ะในความรักของพ่อแม่อันนี้แม่จะไปจะไปห้ามได้ข่าวว่าองค์คุลิมานลูกมาจะฆ่าคนมาจากที่นี่ที่นี่องค์แรงยานว่าองค์คุลิมานคืออดีตชาติก็เป็นตั้งบารมีกับพระองค์เหมือนกันอันนี้มาเป็นสาวกแต่ใช้กรรมเนี่ยทั้งที่มีความรู้ดีแต่ไปเชื่อ ไปเชื่อคนอื่นไปเชื่อคนอื่นเชื่ออาจารย์ที่ไม่ค่อยมีปัญญาอาจารย์โดนลูกศิษย์ยุให้หลงผิดอันนี้เรียนเก่งแต่เพื่อนอิจฉาก็ยุอาจารย์วันนี้จบแล้วเนี่ยจบวิชาจบแล้วเหมือนก็เหมือนก็เราจะจบบัณฑิตเนี่ยมันต้องมีอีกวิชาหนึ่ง มาเรียนรามก็ดีมันโอ้มันมีอีกตัวนึงถ้าอีกตัวเราไม่จบก็รับปัญญาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็นั่นก็แนะนําเลยว่าต้องถ้าจะได้วิชาศาสตร์อันเนี้ยวิทยาบัณฑิตตรงเนี้ยจะต้องมีพิเศษใช้เก่งกว่าเก่าอีกในผ่าเสื้อเป็นกรรมในทํางานอาจารย์ก็ต้องตัดนิ้วคนนะนะในลูกผู้ดีนะลูกในวังนะลูกของหมัดในวังนะไม่ใช่เป็นกรรมเก่านะ ตัดโน่นเนี่ยเป็นพันนั่นแหละจึงจะจบใช่ไหมก็เลยกลายเป็นกลายบัณฑิตนะกลายบัณฑิตกลายบัณฑิตนิ้วนิ้วหนึ่งพันแล้วก็จะจบบัณฑิตก็กลายบัณฑิตตัดนิ้วคล้องคอไปพวงมาลัยแล้วไหมบัณฑิตนั่นแหละนั่นอันนี้เปลี่ยนให้ฟังแล้วพระองค์ก็ต้องไปห้ามทับองค์ก็ต้องไปห้ามไปอะไรก็ไปแม้งานฆ่าพระมารดาเนี่ยมารดาฆ่ามารดาที่บารมีที่จะต้องสําเร็จ ก็ต้องตกนรกไปตกนรกไปสร้างบารมีตกนรกเองโหงานนี้พระยานพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีใครเทียบเท่ายามพุทธเจ้าตะไคร่ไม่ใช่ตะไคร่ธรรมดาตะไคร่ใจใจบริสุทธิ์ใจไม่มีกิเลสแล้วก็เลยไปทรมานนะเคยดูไหมเคยอ่านประวัติไหมเจ้าอ่านลอยชาติสิบชาติเนี่ยเคยอ่านมาแล้วนะ ทรมานโจรห้าร้อยถือดาบวิ่งก็ไม่ใช่พระเจ้านี่ตายลูกเดียวกําลังวังชานี่เยอะมากกำยำตรงก็ใช้จริตก็เดินธรรมดาก้าวธรรมดาเหมือนป่าผู้ใจโตมาเราปฏิบัตินะเดินแบบมีสติกว่าผู้ใจโตองค์นิมานก็วิ่งไล่ตามจนเหือเหือย้อยเหือตกเลยมาทรมานก่อนบางคนขี้โกรธโมโหเนี่ย ก็ต้องให้ออกกําลังให้เหือเหือแตกก่อนเหือออกก่อนเนี่ยพระองค์รู้ใช้จิตวิญญาใช้ปัญญาที่นั่นเอาพอเหือมันออกหมดแล้วเนี่ยความที่ชั่วร้ายในร่างกายก็มันก็ออกไปหมดเลยแล้วมันเหนื่อยด้วยร่างกายออกกําลังมันเหนื่อยแล้วก็ถึงชั่วร้ายที่มันอยู่ในใจก็หมดไปค่อยๆหมดไปเหมือนกับองค์กุลิมานตอนละมานจนได้สติแล้ว องค์กุลิมานก็ชักก็เขาคงยังไม่ติเราเป็นไม่พอใจแล้วบอกว่า
ธรรมนะหัวโล้งหยุดก่อนหยุดก่อนนะเราไม่รู้ว่าเป็นพระนะธรรมนะหัวโล้งหยุดก่อนหยุดก่อนอันนี้เริ่มได้สติแล้วเมื่อก่อนไม่พูดเลยไล่ฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เริ่มแหละรู้แล้วพุทธเจ้ารู้แล้วพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยหยุดเราเนี่ยหยุดแล้วหยุดอะไรยังวิ่งอยู่คือปริศนาธรรมเราเนี่ยหยุดแล้วหยุดไงท่านยังวิ่งอยู่ให้ท่านยังเดินอยู่เลยท่านไม่หยุดเราหยุด เราหยุดทำบาปแล้วท่านยังไม่หยุดทำบาปเท่านั้นเนี่ยได้สติเลยหยุดเลยผมเลยมาเลยได้สติเลยแล้วองค์รู้แล้วอ๋อนี่สติธรรมญาณมาเต็มแล้วมาเต็มแล้วนี่มาเต็มนะนี่ก็ดังนั้นก็องค์ก็ระเบียบวินัยเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยต้องเอาไม้พลองแล้วเอาอาวุธเนี่ยออกนอกก่อนมาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ วินัยเขาบอกมันผิดวินัยบอกเธอจงเอาไม้พลองเนี่ยเอาไว้ที่หนึ่งพระองค์ไม่กลัวตายหรอกเพราะไม่มีใครทำพระองค์ได้ไม่มีพระองค์ไม่มีใครสาวกของพระองค์ได้มันโมคลาเนี่ยเจ้าหน้าร้อยทุบอดีตชาติมันทำไว้นั่นแหละพระองค์ไม่มีนะพระองค์ไม่มีพระองค์ไม่มีใครทำอันตรายได้พระองค์นี่ก็ ตอนนั้นก็พูดนี่แหละก็องค์ก็พูดเป็นธรรมะนี่แหละก็ให้พิจารณาเนี่ยเตือนตติเรียกตติถ้าตติถ้าปัญญาไม่มีพร้อมเนี่ยจะพูดไงก็แล้วแต่เหมือนพูดคนกินเหล้าอ่ะพูดคนเหล้าพูดคนที่เสียสตินะจะให้ธรรมะปรมัตถ์ธรรมะที่หลุดพ้นไงก็แล้วแต่ขออภัยฟังหูฝาออกหูซ้ายนะเหมือนก็บอกว่าขออภัยไม่รู้ว่าราศีสีสอให้ขวายฟังอะไรก็เขาเปลี่ยนเทศฟัง ไม่มีประโยชน์เลยต้องให้สติมา100%คนสติไม่ดีก็รักษาเอาไปฟ้าไปช็อตบ้างสีทัญญาก็ว่ากันไปนะสติทำรังพอนี่ก็มาบวชมาอะไรลงมาถือศีลอันนั้นได้ฟังเทศฟังธรรมได้นะคนเมาเหมือนกันเคยคุยกันพอเลิกเมาปุ๊บเนี่ยสติธรรมญาณเนี่ยเขาฟังแต่ก็เรียกว่าที่กินเมาไอ้กินเหล้าเนี่ยเมาเนี่ยโอ้โหนักเลงเราก็ไม่ศรัทธาเราหรอก ลองมาลองไปพูดคนเมาเยอะเมาเกินเหล้าเมาเยอะหรือเมาเยอะเนี่ยคนก็บอกเมานิดเดียวโหแต่เดินเต็มถนนเรื่องคิดสิคนบ้าเหมือนกันเนี่ยบ้าเนี่ยบอกแกนะบ้ามากใครใช่ไหมทำไมก็ไม่ยอมรับหรอกนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นภายนั้นตรงนี้เหมือนกับพระองค์เหมือนกันต้องทรมานตรงนี้แล้วก็ได้สติก็ อธิบายเรื่องเนี้ยเหมือนอธิบายเรื่องกันหน้าเนี่ยเราเวลาปัญญาทางการวิญญาณเนี่ยเราอยู่ได้ไงอยู่ได้ท่าเจดีย์นั้นลงไปเนี่ยจะหมดท่าลมก็ตายทุกลมหายใจก็ออกมาอยู่ตรงนี้เองเนี่ยการพิจารณาตั้งสติเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยสติในตัวมรรคตัวปฏิบัติสติระลึกรู้ลึกได้เนี่ยสติในสําคัญจะพูดคุยจะทําอะไรก็คือตัวสตินี่เนี่ยก็ให้พิจารณาบุคคลปัจจุบันอย่างที่บอกที่เทศไปคือปัจจุบันว่าขนาดเนี้ย เธอทำอะไรอยู่เธอกำลังพูดคุยเธอก็แล้วก็น้อมมาฟังฟังยังมีคุณค่าสติระลึกรู้ลึกได้สติระลึกรู้ว่าฟังอาสามัญญะเราทำอะไรอยู่ได้นอบน้อมมีสติตามรู้มากขึ้นมากขึ้นในองค์เทศเรื่องขันธ์ห้า อารมณ์เนี่ยอารมณ์มันทุกข์ไหมอารมณ์มันทุกข์ไหมอารมณ์ถ้ายินดียินร้ายสวยงามไม่สลายไปคิดว่ามันอยู่กับเราทนถ้ามันสลายไปเน่าเปื่อยหรือว่าไอ้นนท์ไม่ดีนี่ไม่ดีก็ถูกเลยใช่ไหมเอาคิดแล้วเอาใจไม่ดีแล้วเวทนาเนี่ยนั่งไปนั่งไปเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเอาเวทนาของเราไหมเวทนามันก็มาแล้วก็ เราไม่สนใจก็ไปมันก็ลอยไปเอาเวทนาสัญญาเนี่ยจําได้หมายรู้เนี่ยมันก็ไม่อยู่กับเราความจําความใดเนี่ยมันตั้งแต่เด็กมาตรงนี้แก่ไปแล้วก็เนี่ยมันก็ทุกอย่างในพิจารณาสังขารในการปรุงแต่งสังขารในทุกๆอย่างเนี่ยมันสังขารต้องล่วงโรยไปสังขารนี่หนึ่งและสังขารการจิตความนึกคิดเนี่ยเป็นสังขารนี้มัน ทุกอย่างมันหยาบละเอียดไปพิจารณาไปเรื่อยๆแหละรู้ไปในสัญญาทางการวิญญาณเนี่ยให้พิจารณาแล้วก็
เราอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็พิจารณาโอ้ถ้าขาดอย่างใดเหลือก็ต้องตายหมดลมแล้วก็ให้พิจารณานั่งอยู่ให้พิจารณาเอาเหมือนกับธรรมะเพื่อฟังไปด้วยเนี่ยฟังไปแล้วมันจะติเกิดสมาธิความใจเย็นความเฉยก็เฉยมากขึ้นมากขึ้นก็สมาธิเย็นสบาย ไม่ยินนี่ลายแล้วกระทบเฉยรู้เฉยเฉยอยู่ที่ใจเราเฉยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสมถะคือความสงบเย็นสงบเฉยพอเฉยเสร็จแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เป็นวิปัสสนาญาณพิจารณา พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไม่มีอะไรจะหลังยั่งยืนพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ก็พอพิจารณาแล้วก็มันก็มีความเบื่อหน่ายเป็นตายรักนะหรือตายรักต้องเน่าต้องเปื่อยเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างในพิจารณาแล้วก็เป็นปัญญามาสอดส่องว่าเออว่าสิ่งนั้นมันจริงไหมมาเหตุผลนั้นจริงไหมมันจริงมันว่ามัน อ๋ออันนี้มันต้องเสื่อมสลายไปมันไม่อยู่ยงคงที่อะไรนี่ก็พิจารณาปัญญาเป็นตัวตัดอีกทิ้งนะตัดแล้วก็ตัดเดี๋ยวก็เพิ่มเพิ่มพลังมีศรัทธามีปิติอิ่มอกเย็นใจก็แล้วก็มองพิจารณาจากหยาบละเอียดมากขึ้นนะอย่างองค์ลุมาก็พิจารณาจากหยาบไปครับองค์ก็แสดงหยาบไปละเอียดมากขึ้นมากขึ้นการพิจารณาว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอนในร่างกายของเราแม้แต่ความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตในใจของเรานี่แม้แต่ใจเราครบไม่ได้ครบไม่ได้ค่อยพิจารณาตรงนี้พิจารณาภายนอกและภายในลึกก็ไปในตรงนี้ก็เพราะคนมีบารมีบอกว่าจะติดตามดูตามเห็นพิจารณาความสงบมากก็ใช้วิปัสสนาปัญญาญาณรู้พิจารณาไปรู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาก็ตัวตัดสมุจเฉดก็ได้ ได้มรรคเลยองค์มรรคเลยแล้วในสุดก็สําเร็จเป็นพลานนี่คือตรงนี้การฟังก็มีสติปัญญาเห็นมาพิจารณามันก็เกิดสติปัญญาได้การฟังการเห็นรู้ความนึกคิดในใจมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้คิดไปคิดไปคิดไปเนี่ยอดีตอนาคตเราคิดอยากได้อยากมีฉันอยากมัน แล้วมันมีประโยชน์คุณค่าไหมพิจารณาทบทวนหาเหตุผลพิจารณาแล้วก็หาสิ่งที่เราหยุดได้อ๋อคิดไปก็โทษให้กดเกิดประโยชน์อะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธมาเอาตัวช่วยคือพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างสงบเฉยเห็นไหมอันนี้เราก็หายไปจากยามมันก็ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นก็เราก็มาภาวนาพุทโธ หายใจเข้าภาวนาว่าพูนหายใจออกภาวนาว่าโทนั่งไปนั่งไปกายเบาใจเบากายเบาใจเบาเบามากขึ้นมากขึ้นก็เกิดมีวิตกวิจารปิติเห็นไหมเกิดขึ้นในใจของเราวิตกยกขึ้นจิตที่เป็นตัวเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นจิตที่ต่ำเกินไปดีเราก็ยกขึ้นมาสู่ที่เป็นบุญกุศลของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็วิจารพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาลม แล้วความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็สุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาอารมณ์ทุกอย่างนะมันก็ปีติพิจารณาเสร็จแล้วก็พอความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาไปมาไปมันก็มีสติสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นเกิดความสงบมากขึ้นก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจนั่งก็อยากนั่งก็อยากทําให้จิตใจเราเย็นสบายกายเบาใจเบาปีติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งต่อไปใครลุกไปก็ช่าง ใครทำอะไรก็ช่างแล้วก็มีปิติใจมันยิ้มหน้าตาก็ยิ้มเบิกบานนั่นแหละเพราะก็เกิดพลังศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดพลังบุญพลังสมาธิทําให้จิตใจไม่เศร้าหมองจากเมฆหมอกมาบังก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณาหลังการร่างกายพิจารณาจิตใจว่าอารมณ์เป็นยังไงบ้างก็สว่างสงบเย็นสบายเมฆหมอกก็หายไป หายไปไม่นานเพราะสติมีไม่มากความสงบไม่มากก็เรื่องหมอกก็หมายก็พิจารณาอีกเนี่ยรู้เท่าทันเนี่ยมีความเกิดความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยใช้หลักตรงนี้ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ไปด้วย
กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยควบคู่กันไปเห็นกายนั่งกายสงบกายใจกายน้องเปื่อยพิจารณาหมดเลยนะมันก็สติสัมปชัญญะควบคู่กันไปทําไปเลยเวทนาก็เหมือนกันนั่งสมาธิสักพักหนึ่งทีแรกก็ไม่ปวดได้นั่งไปนั่งไปกายปวดแล้วกายมันนี่กายของเรารู้เปล่าพิจารณาโอ้กายแต่กายของเรามันก็อยู่กับเราหลายปีนี่กายว่าอย่างเราเราไม่อาบน้ําก็มีกลิ่นกายเน่ากายเปื่อยพิจารณาใช่ไหมโอ้เราก็ได้สติ เกิดขึ้นในพิจารณาปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วจิตเหมือนกันกายเวทนาจิตเหมือนกันจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตเนี่ยแต่เรายึดติดกันนะจิตเป็นนายกายเป็นเราทําให้เราเศร้าหมองทุกข์ตลอดเวลาจิตมันครบไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปก็พิจารณาธรรมของมันธรรมะธรรมารมณ์เนี่ยมันจิตเรามันก็เชื่อไม่ได้ครับธรรมะมันก็หลอกลวงเรา ธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปก็พิจารณาได้กายเวทนาจิตธรรมทุกอย่างเนี่ยอันนี้มันก็พิจารณาโอ้สิ่งเหล่านี้มันเราไม่ใช่เราหมดแล้วอาศัยเขาต้องหมดเลยมีความดีเท่านั้นความดีการกระทําความดีกรรมก็การกระทําก็ทําด้วยกายวาจาและใจเท่านั้นเองเนี่ยเราเกิดมาด้วยการกระทํางั้นเลยที่มีหน้าตาครบการสายสองนี่ฐานะมีศีล มีฐานศีลภาวนาตรงนี้มีตรงนี้ก็เราเคยสร้างมาด้วยกรรมก็การกระทําด้วยกายมันตรงนี้กราบพระไหว้พระตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิระหว่างสังฆทานเนี่ยมาด้วยกรรมทั้งนั้นเลยกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและที่สร้างกรรมไม่ดีก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกันทำบาปด้วยกรรมด้วยกายการฆ่าสัตว์ชีวิตกายบางทีตีพ่อแม่บ้าง ทำลายผู้มีพระคุณบ้างกายกรรมวจีกรรมก็ไปด่าคนผู้มีพระคุณบ้างลูกบาอาจารย์ก็ดีบิดามารดาก็ดีเนี่ยโดยวจีกรรมก็ดีเนี่ยก็เป็นกรรมใช่ไหมมโนกรรมก็ในจิตใจติเตียนในจิตใจของเรานี่จะมาติเตียนโน่นผู้สูงส่งเลยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ดีไม่มีจริง พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เราไม่ต้องนับถือก็ได้ศาสนาเนี่ยหรือพระสงฆ์เนี่ยในใจอิจฉาหรือที่อยากพยาบาทคาดในคุณความดีของพระสงฆ์ที่บวชทําไมไม่ได้ทําอะไรก็แล้วแต่จิตใจตรงนี้ก็พยายามแต่งกายวาจาใจมันเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะนั้นเรามาศึกษาเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าบ้างธรรมะเป็นของเย็น ใช่ไหมบาปเป็นของร้อนแต่บุญเป็นของเย็นบาปเป็นของร้อนนั่นแหละบุญคือสะอาดบาปคือไม่สะอาดใช่ไหมในความดีเนี่ยความดีมันการสร้างความดีเป็นของที่มีคุณค่าความดีก็คือสวยงามความชั่วเป็นของที่ไม่สวยงามใช่ไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบฟังเพราะนั้นเราตอนนี้เรามาแต่งกายวาจาและใจจากกายหยาบ ทำให้กายสะอาดกายไม่สะอาดทําให้กายสะอาดกายอยากก็ทำให้กายทิพย์วาจาอยากก็ทำเป็นวาจาทิพย์ใจไม่สะอาดนะใจมันหยาบใจมันอิจฉาริษยาก็แต่งใจมันสูงส่งมีเมตตากุลธรรมไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเพื่อชีวิตเราจะได้เดินทางสู่สิ่งที่ดีงามก็บัณฑิตนะฉะนั้นบัณฑิตเป็นผู้เจริญ บัณฑิตเจริญก้าวหน้าทั้งกายวาจาใจแล้วมาเป็นลูกของพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้มันก็เจริญเจริญทั้งธรรมทั้งโลกด้วยเพราะชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจะทําอะไรก็ไม่มีของดีในตัวอยู่แล้วก็เรียกว่าของดีเนี่ยความดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เปรียบเทียบใช่ไหมเหมือนทองน่ะตกที่ไหนก็น้ําไม่ไหล ตกน้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้เลยว่าถ้าความดีเหมือนกันตกที่ไหนก็อยู่ที่ไหนก็สบายบางคนที่ให้เกียรติตัวเองเนี่ยเจอใครก็เจอใครก็มืออ่อนไหวพูดจาดีมีปิยวาจากล่าววาจาสุภาพเรียบร้อยใจดีไม่อิจฉาริษยาในใจแล้วก็พอใจมันดีใจมันไหวอ่ะไหวคนอื่นในใจมีเมตตาน่ะหน้าก็ไหวไปด้วยแล้วหน้าไหวไม่พออีกตาไหวอีกทั้งหากสายตาเนี่ยโอ้มี ตาอ่อนโยนใช่ไหมกายไม่ไหวใจไม่ไหวหน้าไม่ไหวตาก็ไม่ไหวเนี่ย
กายก็แข็งขอไปนะกายก็แข็งนะทางโลกมันมีนะมือใส่กระเป๋ามือจกกระเป๋าเลยนะบอกมือไม่ว่างมือแข็งใช่ไหมกายแข็งมือแข็งกายแข็งวาจาแข็งพูดไม่เพราะพูดว่าเขาไม่ครับไม่ครับผมไม่ขาดใช่ไหมแล้วก็ใจไม่ว่าง ไม่ใจไม่ว่างติเตียนอิจฉาริษยาเพราะก็บอกพวกจิตไม่ว่างก็เปรียบเทียบจิตไม่ว่างนะถ้าจิตว่างปุ๊บอ๋อก็จะมีพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เปรียบเทียบพวกจิตไม่ว่างขอไปจิตไม่ว่างเห็นไหมผิดหมดเลยสายตาผิดหมดเลยคนโน้นก็มันดีคนนี้ก็มันดีนะพูดดีกลายเป็นลายพูดลายยังหลายหนักแต่ว่าจิตไม่ว่างแต่ถ้าพูดกันตามหลักของธรรมคำสอนเจ้าผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติถึงข้าวตรงงานคือพบคนพบแล้วคือจิตว่างจิตเฉยในทางโลกก็เปรียบเทียบว่าพวกจิตไม่ว่างขอไปจิตไม่ว่างจิตอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเพราะไม่ว่างทั้งว่างคงจะสร้างความดีแล้วก็เปรียบเทียบแบบนั้นนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พักผ่อนวันอาทิตย์นะเรามาศึกษาเราเรียนก็ทุกคนก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องธรรมะบ้าง นั่งสงบกันนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้เสียเวลาว่านาทีเนี่ยมีคุณค่านาทีเนี่ยก็ตายไงสองนาทีก็ตายนะนาทีก็เกิดสองนาทีก็เกิดเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกก็ตายใช่ไหมทุกนาทีมีความหมายมีคุณค่าถ้าเรายังไม่ภาวนาพุทโธพุทโธหลับตาลืมตาก็ดูบอกแล้วลืมตาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์คุณค่าเลยมันหลับตาดีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขออภัยติตตะในลืมตามา29 ปีได้อะไรบ้าง ก็ได้ชีวิตมีสีสันเขาชมกันโอ้ติตตะสง่างามเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่โอ้ไม่มีใครเปรียบเทียบก็มีคําชมเป็นโลกธรรมแปดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลบก็ชมแค่นั้นชมชาวเย็นชาวเย็นพระองค์ก็เบื่อหน่ายยี่สิบเก้าปีก็เบื่อหน่ายแล้วพระองค์ต้องออกมาหนีมาอยู่ที่มาอยู่ป่านะพุทธคยาเนี่ยพุทธคยาที่ ที่เดี๋ยวนี้ก็มีครูบาอาจารย์ไปสร้างวัดอาจารย์ยังอยู่ไปนะมายอมตายตรงไหนตรงนานะมาทานข้าวเหมือนวันเนี้ยมันข้าวเนี้ยไม่ได้ไม่เคยแบ่งเลยหมูไก่มันอยู่ตรงไหนตายขวามันอยู่ลงที่เดียวกันเหมือนพระองค์เหมือนกันอาหารบ้านนอกอาหารในกรุงอาหารคนรวยคนจนอาหารเศรษฐีมันลงตรงไหนแบ่งกันไหมฮะเศรษฐีอยู่ฝาคนจนอยู่ซ้ายฮะ คนจับกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเหรอฮะจับกลางคนทํางานหนักๆใช่ไหมมันลงที่เดียวอยู่ที่ใจกันพระองค์ก็เลยพิจารณาเลยชาวปตีเนี่ยคนจนๆเนี่ยหกแข็งเคยไปเดียนใช่ไหมแต่คนในเมืองในนิ่มในนี้เปรียบเทียบฟังพระองค์ก็อยู่ยังในป่าอย่างผาสุกมีความสุขสุขในกายหรือว่าใจที่พระองค์ได้มาเสียสละแต่งชุดยังธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนชุดหมดเนี่ยผ้าบางตะกนชุด ผ้าขาวยอมด้วยแก่งขนุนนี่เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยสีแบบเนี้ยแล้วตัดผมตัดผมโกนหนวดตัดเล็บไม่เอาอย่างคารวาสเสื้อผ้าความเป็นอยู่ไม่เอาเอาแค่มือเดียวแล้วเสื้อผ้าก็เอาแค่ไม่มีบรรทาอะไรไม่เอาสมบัติมากพระองค์มีสมบัติเยอะแยะหมดองค์เอาแค่สามผืนมีจีวรจีวรสังฆาฏิแล้วสบงท่านเองอัตตะบริขารแปดเนี่ยที่เคยเทศอยู่ประจํา องให้ชีวิตให้ชีวิตของตัวเองคือตรงนี้พอมากแล้วเบื่อหน่ายเป็นภาระเพราะฉะนั้นเรามาตัดภาระกันเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยบางคนก็มาเนี่ยเขาก็สินห้าเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่เอาต่อไปห้างก็จัดเต็มเลยก็มาไว้ก็อ่ะพอดีปัดแป้งตาเล็บนิดหน่อยก็สังคมของเขาสังโลกก็มีมันนางวิสาขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาธรรมะธรรมโมแล้วเข้าวัดนิด โอ้เสื้อผ้าไม่ซักผมเผ่ามันก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คือให้อะไรดูดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฟิร์สเกินไปแล้วนางวิสาขาเพชรพลอยออกหมดมันเซนแปดนะอุโบสถเนี่ยสายเซนใส่สร้อยตังหูตาลิปติกออกหมดผมก้าวให้ดีนี่นางวิสาขาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคุณโสดาแต่พอออกจากวัดปุ๊บก็จัดเต็มเลยเพชรพลอยนี่จัดเต็มเลยอันนั้นคือสังคมภายนอก คนฉลาดอันนี้เหมือนกันพอมาเปลี่ยนชุดปุ๊บนี่เราก็เป็นผู้ฉลาดผู้เจริญแล้วบัณฑิตเป็นผู้เจริญก้าวหน้าฮะมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยโอ้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเจริญ
ยิ่งขึ้นไปก็เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนลุคใหม่เลยเสื้อผ้าทรงผมแต่ดูดีเป็นใจสร้อยนี่โอ้สนใจเรื่องระเบียบบ้างนะระเบียบว่าเขาทำยังไงบ้างมีสวดมนต์ไหว้พระทำยังไงบ้างต่อไปนี้ก็ไม่ยืนเดิมไม่เดินเดิมไม่นั่งไปห้างเดิมในเมื่อเราแต่งชุดสีนี้แล้วให้นั่งคุยเป็นที่เป็นทางให้คุยเสียงดังไม่ได้เดินไปไม่ลอยหน้าลอยตาเดินไม่ก้มหน้าเกินไปเดินปอดดี ฝ่าพูดสายโทรเนี่ยไม่เร็วเกินไปนี่คือตรงนี้ก็เป็นเป็นเสน่ห์สิ่งที่ดีงามเรามาช่วยทางวัดช่วยสถานะได้คนหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกับเราให้เกียรติตัวเองให้เกียรติศีลธรรมให้เกียรติวัดด้วยอันนี้ขอฝากไว้นะเอาล่ะวันนี้ก็ดีได้มาแสดงธรรมมาเตือนสติกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ ในชีวิตปัจจุบันและอนาคตก็ขอฝากไว้เรื่องสิ่งที่ดีงามนะการตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมมาทำความสะอาดให้บริสุทธิ์ทางกายวาจาใจก็ขอให้ท่านทั้งหลายต้องเจริญก้าวหน้าด้วยศีลสมาธิปัญญา ความก้าวหน้าด้วยสิ่งต่างๆก็ปรารถนาสิ่งใดขอให้สวบความมุ่งมาปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับ ครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุ ตาติยามปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหนตุครับผู้ที่มีสังฆทานและจยทานนำขึ้นมาเป็นพระเกณฑ์ปุญเจ้าได้เลยนะครับ อนุบวชชายกับพระรับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมคันนี้ค่าไฟของเราค่ะเรามีเป้าหมาย10,000 บาทในแต่ละวันวันนี้นะคะต้องเราต้องเติมกันตั้ง5,500เราใช้คำว่าเติมเราไม่ใช้คำว่าขาด นะคะใครจะเติมเชิญเลยนะคะให้เข้าเป้าช่วยกันหน่อยเนี่ยเราเห็นญาติโยมไม่เยอะอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมแบบเดี๋ยวเดียวนะคะเทพเพียดาจะดลใจให้เศรษฐีบุญทั้งหลายเดินมาร่วมบุญกับเราค่ะเรียนเชิญนะคะใครมีเครื่องสังฆทานเทธรรมหรือจะมาช่วยเติมบุญแสงไฟสว่างตาแสงอะไรพูดไม่ถูกละฮะ ไฟฟ้านะคะแสงสว่างตาสว่างใจค่ะเชิญเลยนะคะเชิญนะคะมาตรงนี้แล้วก็สำหรับขันบางสุกุลไม่ควรจะใส่ปัจจัยลงไปนะคะเขียนได้แต่ชื่อผู้ที่ท่านจะอุทิศไปให้นะคะคือคำว่าอุทิศให้ก็คือเขาจากไปแล้วแต่ถ้าจะเป็นคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาดีขึ้นก็อธิษฐานจิตเอาให้เขาดีขึ้นได้ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลย มีใครจะมาต่อบ้างเอ่ยนะอีกตั้ง5,500นะช่วยกันหน่อยนะคะอนุโมทนาสาธุกับสายทานศรัทธาค่ะของทุกท่านค่ะพาคุณแม่
นั่งรถมานะคะมาถวายกันอย่างเงี้ยโมทนาสาธุนะคะสาธุค่ะเชิญค่ะถ้าปัจจัยมาที่ขันนี่เลยนะคะช่วยค่าไฟไหมคะโมทนาค่ะสำหรับท่านที่รู้ตัวว่านุ่งสั้นเข้ามาในลานธรรมกรุณานะคะเรามีผ้าถุงให้สวมทับอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์แก้วค่ะตรงบริเวณจัดดอกไม้ค่ะ ใส่ทับมาเลยนะคะจะได้ดูเรียบร้อยค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะช่วงนี้ใครจะมาเพิ่มเติมเชิญมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้หลวงพ่อพงศักดิ์จะบังสุกุลนะคะจากนั้นจะรับพรแล้วก็จะได้กราบพระค่ะสาธุสาธุค่ะ อนิจจาวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุขวันความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกสาธุจงมาละพรนะยะทาวาลิวาหาบุราบริเปลนติสาคลัง ห่วงนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตนางเปตานางอุปมากาปฏิทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จ ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลัน สาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่ขอเป็น จันโทมาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพราะว่าดุสสะปะมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสสะปะเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ